กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนให้หมู่บ้านมีการจัดศูนย์จัดการกองทุนชุมชนโดยการบูรณาการและเชื่อมโยงกลุ่มองค์กรกองทุนการเงินในหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการเงินทุนอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพและใช้เงินทุนอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดและมีเป้าหมายในการบริหารจัดการสู่1ครัวเรือน1สัญญาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนจนสามารถลดหนี้ปลดหนี้เป็นการส่งเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงเรื่องศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเนี่ยนะครับก็จะมาปรับปรุงเมื่อปี2ปีที่ผ่านมาแต่ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นนะเมื่อปี14เนี่ยมันมีกคคจเข้ามาและรุ่นนั้นก็จะมีกองทุนหมู่บ้านเข้ามาด้วยนะฮะมีกองทุนหมู่บ้านเข้ามาแล้วเงินกองทุนต่างๆเนี่ยรัฐบาลเนี่ยจะส่งเข้ามาถึงหมู่บ้านเนี่ยเยอะแยะมากมายหลายกองทุนใช่ป่ะพร้อมกับพัฒนาชุมชนก็ได้ให้เข้ามานั่นก็จะมีเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เข้ามาด้วยอีกนะครับก็จากนั้นก็จะทั้งกลุ่มออมทรัพย์ทั้งกคคจทั้งกองทุนหมู่บ้านมันและกองทุนอื่นๆอีกหลายๆกองทุนที่มันเริ่มเกิดขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นก็ทางพัฒนาชุมชนก็ส่งเมื่อได้รับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านใหม่ๆเนี่ยให้เราส่งเราไปศึกษาดูงานไปดูแถวบ้านจำปาทองบ้างไปดูแถวบ้านกลุ่มออมทรัพย์บ้านขอนขว้างบ้างที่เขามีการบริหารจัดการเงินทุนที่เขาได้ดีนะครับเขาก็พัฒนาชุมชนเขาเป็นหน้าที่ของพัฒนาชุมชนที่จะต้องพัฒนาชุมชนนะครับเขาก็ส่งไปเราก็ไปเห็นหลายๆอย่างจากที่เราไปศึกษาดูงานแล้วก็กลับมามองอยู่ที่บ้านเราทำไมบ้านเรามันเป็นอย่างนี้ชั้งชาวบ้านก็เป็นหนี้หลายอย่างอะไรหลายอย่างพวกนี้นะต่อมาทางกรมพัฒนาชุมชนก็มีนโยบายให้จัดตั้งเป็นสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนไม่ใช่ศูนย์นะครับต่อมาอยู่ได้อีก2ปีนะครับก็เปลี่ยนจากสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนมาเป็นศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนนะครับนั่นคือที่มาของศูนย์นะครับพอเราไปศึกษาดูงานมาแล้วเรามามองสภาพความเป็นอยู่ประกอบกับผู้ใหญ่เนี่ยต้องการเห็นหมู่บ้านเราอยากมีการพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนอยากเห็นพี่น้องในหมู่บ้านเนี่ยไม่เป็นหนี้นะครับแต่ก่อนหน้านั้นน่ะที่จะเป็นศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนเนี่ยมันมีกองทุนหมู่บ้านเข้ามากคคจเข้ามาทุกคนกู้เงินหลายกองทุนหมดไปเลยยุ่ยเยอะกันไปหมดกู้จากกองทุนหนึ่งไปชำระอีกกองทุนหนึ่งเราก็มานั่งคิดในฐานะที่เราเป็นผู้นำหมู่บ้านเนาะยังไม่ได้เป็นอะไรอันนี้นะว่าทำไมเราจะทำยังไงเราก็เลยไปจากกากที่เราพวกเราไปดูงานเนี่ยนะครับก็ได้นำสิ่งต่างๆมาพูดคุยกันกับคณะทำงานในหมู่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านบ้างก่อนที่จะมาเป็นพวกเนี้ยจะปรับปรุงเนี่ยผู้ใหญ่จะต้องเดินไปตามครัวเรือนต่างๆว่าบ้านเราอยู่อย่างนี้กันไม่ได้หรอกนะครับไปชักชวนให้เรามาร่วมกันเรียกประชุมเมื่อตกลงกันได้สอบถามกันได้เหมือนเราโยนหินทำทางนะความต้องการของชาวบ้านว่าเอ้ยเราจะอยู่อย่างนี้หรือเราจะเป็นอย่างนี้หรือเราจะไปยังไงก็อยากได้เงินมาซื้ออุปกรณ์ทำของขายนี่แหละก็เราไม่มีเนาะมีก็พอได้กินไปวันหนึ่งเนี้ยทีนี้ของพวกนี้เราต้องหาเงินเป็นก้อนมาซื้อใช่ไหมล่ะต้องหาเงินก้อนมาซื้ออุปกรณ์พวกนี้เงินพันครึ่งพันนี่มันไม่สามารถนั่นได้เราต้องหาเงินก้อนมันก็ติดขัดอะค่ะเวลาคือช่วงเวลาช่วงที่เงินเราไม่พร้อมที่จะไปลงทุนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเงินไปต้องไปกู้เขาอะค่ะดอกมันก็จะแพงอยู่ถ้าทำเรื่องทางธนาคารส่วนมากก็ไม่ค่อยผ่านนะคะแต่พอเงินส่วนนี้เข้ามามันก็ช่วยได้เยอะค่ะคือเข้ามาทางในหมู่บ้านมันก็สะดวกกว่าที่เราจะไปธนาคารนะคะคือหยิบยืมคือมันมีการผ่อนผันได้อย่างสมมุติว่าเดือนนี้เราไม่สะดวกที่จะไม่พอที่จะจ่ายเราก็คุยทางผู้ใหญ่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหมู่บ้านเค้ามันมี1ครัวเรือน1สัญญาแล้วเค้าทํากันยังไงนะครับเราก็ไปดูทีเนี้ยไอ้ถ้าจะให้ผมนําเสนอต่อนะครับว่าการทํา1ครัวเรือน1สัญญาจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชาวบ้านไม่ร่วมถ้ากองทุนต่างคนต่างทํากองทุนหมู่บ้านก็มีคณะกรรมการของเขามีระเบียบของเขาก็คคจก็มีกรรมการของเขามีระเบียบของเขากลุ่มออมทรัพย์ก็มีกองมีคณะกรรมการของกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีระเบียบของกลุ่มออมทรัพย์
ทุกอย่างมันมีระเบียบของแต่ละส่วนงานกันหมดเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงปรับจูนให้พวกนี้มันเข้ากันได้นะครับเมื่อคณะกรรมการก็เลยมารวมคณะกรรมการเอาคณะกรรมการแต่ละกลุ่มแต่ละกองทุนมาเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านโดยเราจะบริหารงานหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านก็ไปแยกไปเป็นกรรมการแต่ละกองทุนอะไรประมาณนี้นะครับก็หลังจากนั้นก็นำเรียกประชุมเพื่อจะปรับปรุงโครงสร้างนี่เพื่อจะนำไปสู่1ครัวเรือน1สัญญาไอ้เรื่องเบาแรงเนี่ยมันก็ไม่เชิงเบาหรอกแต่มันก็ค่อยๆผ่อนเข้าไปมันก็เบาการเป็นหนี้เป็นสินไปสมมติว่าเป็นหนี้หมื่นแล้วก็ผ่อนเหลือไปเดือนละ 1,000-2,000 แล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งหมดก็ไม่มีภาระอะไรกับเราอีกแล้วทีนี้นี่ก็เป็นส่วนตัวของเราแล้วทีนี้รู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักว่าเงินตรงนี้เราเอามาเราต้องทำให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะพาให้เรามีผลลัพธ์วันข้างหน้าพาให้ครอบครัวเราดีขึ้นก็สะดวกคือว่าจากที่เคยกู้หลายๆกองทุนอย่างเงี้ยค่ะคือเราต้องค่อยๆผ่อนส่งไปผ่อนส่งไปแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ให้มันชนงวดกันแต่พอทางหมู่บ้านรวมมาเป็นกองเดียวกันก็คือจะจ่ายแค่ยอดเดียวไปเลยคือจบมันไม่ต้องมีมาทยอยจ่ายหลายๆกองทุนนะคะมันก็จะสะดวกตรงนี้ค่ะก็ดีอ่ะก็ดีแต่ส่วนมากช่วงนี้เวลามีเงินกองทุนเข้ามาก็ไม่ค่อยได้กู้เท่าไหร่แต่ช่วงแรกๆที่เข้ามาน่ะตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบว่าขัดสนจริงๆแต่พอส่วนนี้เข้ามาแล้วพอเราได้หยิบยืมเข้ามาแก้ไขในชีวิตตรงนี้แล้วมันก็ดีขึ้นจนที่เราไม่ต้องมากู้ซ้ำอีกค่ะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจะเป็นไปไม่ได้เลยถ้าชาวบ้านหรือกองทุนต่างๆเห็นแก่ตัวไม่มองความเจริญของหมู่บ้านเป็นหลักจะมองแค่กองทุนตัวเองกลุ่มที่ทันบริหารอย่างนี้ไม่ได้ทุกคนต้องมองภาพรวมต้องมองหมู่บ้านเราเป็นหลักหมู่บ้านเราต้องมีการพัฒนานะครับถึงจะรวม1ครัวเรือน1สัญญาได้นั่นแหละคือที่มาว่าหมู่บ้านนี้ทำไมมันทำง่ายบางคนมีคนมาถามนะครับว่าผู้ใหญ่ทำไง1ครัวเรือน1สัญญาทำไมหมู่บ้านมันสรุปแล้วง่ายๆคือความสามัคคีสรุปจบประเด็นเลยแหละหมู่บ้านใดถ้ามีความสามัคคีหมู่บ้านนั้นพัฒนาแค่นี้ครับผม